Hello everyoneก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวโมเดลนั่นเองนะครับซึ่งโมเดลที่ผมจะมาแกะครับเป็นโมเดลของเอกสตูดิโอนึงครับก็คือโปเกมอนนั่นเองนะครับโมเดลโปเกมอนตัวนี้ครับเป็นโมเดลโปเกมอนที่มีชื่อว่าบันกิราสนั่นเองครับหรือที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือไทเรนิทานเองก็คือสุดโปเกมอนของเจน2ที่เป็นธาตุหินกับมืดนั่นเองนะครับโอ้แพ็คแน่นหนามากเลยครับสมแล้วที่เขียนว่านะครับว่าเฟรชไอนะครับระวังแตกนะครับโอเคลอกมาได้แล้วนะครับ1ชั้นนะครับก็กล่องมีรอยแตกเล็กน้อยนะครับแต่ก็พอทำเนาได้อยู่นั่นเองนะครับก็ Messenger ไทยเราเป็นอย่างนี้ด้วยก็นั่นแหละครับชุบๆโอเคอึชอึชอึชโอเคกล่องเก็บไว้นะครับและนี่นะครับก็คือโมเดลบันกิราสของเรานั่นเองนะครับของ X Studio นะครับจะเห็นได้ชัดเลยครับตัวหน้าปกนะครับก็จะประกอบไปด้วยร่างแรกของมันนะครับอย่างเจ้าโยกิราสนะครับและก็ร่างสองของมันนะครับอย่างซานากิราสครับและก็ร่างสุดท้ายนะครับก็คือบันกิราสนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็ลองประกอบกันดูเลยแล้วกันนั่นเองนะครับโอเคเราดึงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับโมเดลบันกิราสของเรานั่นเองนะครับชึบ เรามาแกะออกเลยแล้วกันนะครับมายืบมาโอ้สมกับเป็นโมเดลเรซินนะครับแกะเทปออกก่อนนะครับก็ว้าวว้าวเลยนี่ครับตัวฐานของเรานะครับชิ้นส่วนแรกนะครับก็เป็นพื้นทรายนะครับที่สวยงามนะครับโอ้นี่ครับสวยงามจริงๆครับหนักด้วยหนักด้วยนะครับมาวางก่อนวางก่อนแล้วก็นี่นะครับเป็นเจ้าบันกีราสของเรานั่นเองนะครับฟึบอู้แกะออกมาก่อนนี่ครับซูโดโปเกมอนของเรานะครับหล่อเท่จริงๆครับแม่พร้อมกับตัวเหล็กด้วยครับตัวฐานยึดนะครับสวยงามจริงๆครับวางก่อนชึบแล้วก็อันนี้น่าเป็นพวกตัวเล็กที่เหลือนะครับก็ได้แก่เจ้าสนากิราสนะครับหรือร่างสองเจ้าบันกิราสครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็เป็นเจ้าโยกิราสนะครับร่างหนึ่งนั่นเองนะครับและก็นี่ครับมีการ์ดด้วยนะครับก็ฟึบเป็นเอ็กสตูดิโอนั่นเองนะครับก็เป็นการ์ดบันกิราสครับหมายเลขที่175เลยครับก็ตัวที่175ครับของเอ็กสตูดิโอครับสวยงามสวยงามมากครับเสร็จแล้วครับกับเจ้าโมเดลบันกิราสเรซิ่งของเรานั่นเองนะครับก็มีความน่ารักมากๆเลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่ามีเท็กซ์เจอร์ของเจ้าโยกิราสและก็ซานากิราสนะครับอย่างเจ้าซานากิราสก็อยู่ท่ามกลางพายุทรายส่วนเจ้าโยกิราสหรือร่างแรกของมันนะครับก็จะเกาะอยู่ตรงทั้งเจ้าบันกิราสสุดเท่นั่นเองนะครับและเท็กซ์เจอร์แบ็คกราวด์ของมันนะครับที่เป็นรูปพายุทรายนะครับก็อ้างอิงจากอาบิลิตี้ของมันนะครับอย่างแซนสตรีมนั่นเองครับก็คืออาบิลิตี้เรียกพายุทรายนั่นเองครับบอกตามตรงนะครับโมเดลของเจ้าตัวบันกิราสเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากเลยครับเพราะว่าตัวเท็กซ์เจอร์ของแบ็คกราวด์เนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเป็นทรายเฉยๆนั่นเองครับมันยังมีพวกเศษก้อนหินเศษอะไรพวกนี้ด้วยนะครับให้เหมือนกับว่าเป็นพายุทรายจริงๆครับที่มีหินกระแทกอะไรพวกนี้ด้วยและรวมถึงกับเจ้ากระดูกควายนะครับที่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดมองเป็นเคนทารอสก็มองได้เหมือนกันนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าสวยมากๆเลยนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับในส่วนของตัวของโปเกมอนเองนี่ก็สีค่อนข้างสดมากๆเลยนั่นเองครับแต่ผมมองว่าสดจนแบบสดเกินนะครับผมมองว่าถ้าเกิดอ่อนกว่านี้นิดนึงนะครับจะเป็นโมเดลเรซินที่ค่อนข้างเพอร์เฟคมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวผมนะผมมองว่าตัวตานะครับมาแปะแบบคล้ายๆกับสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะดูโดดไปนิดนึงแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนั่นเองครับกับโมเดลของเจ้าบันกิราสตัวนี้นะครับสรุปแล้วนะครับโมเดลบันกิราสผมก็คงให้มันอยู่ที่7เต็ม10นั่นเองครับเพราะว่าด้วยความที่มันแสดงถึงความน่าเกรงขามท่ามกลางพายุทรายด้วยนะครับซึ่งอ้างอิงกับความสามารถของมันในการเรียกพายุทรายด้วยแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นโปเกมอนที่เท่มากๆเลยครับสมกับเป็นซูโดโปเกมอนของโปเกมอนของเขตโจโตนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโปเกมอนที่มีท่าโพสที่เท่มากๆเลยนั่นเองครับทำเอาโปเกมอนทั้งร่าง2กับร่าง1ของมันนะครับไม่ดูแบบกลบจนเกินไปเพราะร่าง3ของมันนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นโมเดลโปเกมอนที่
เท่มากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย